สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาฝุ่นสีใบไม้เป็นรูปภาพกันนะคะก่อนอื่นนะคะกระดาษที่เด็กๆใช้เนี่ยแนะนำว่าให้เป็นกระดาษ A4 ค่ะเพราะว่าจะบางกว่ากระดาษวาดรูปทั่วๆไปนะคะหลังจากนั้นเราก็จะตีกรอบแบบนี้ค่ะเมื่อเราตีกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราจะเลือกใบไม้ค่ะใบไม้ที่เด็กๆเลือกเนี่ยให้เด็กๆเลือกใบไม้ได้ตามที่เด็กๆชอบเลยใบไม้แต่ละใบจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะคะจะมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังให้เด็กๆใช้ด้านหลังนะคะวางลงไปแล้วนำกระดาษทับแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะใช้สีไม้ค่อยๆฝนสีใบไม้ให้เกิดลวดลายแบบนี้นะคะเด็กๆต้องจับใบไม้ไว้ให้แน่นนะคะใบไม้ที่วางอยู่นะคะห้ามขยับเคลื่อนที่เลยนะคะเพราะถ้าขยับเคลื่อนที่เนี่ยจะทำให้ลายมันเคลื่อนที่ไปค่ะเด็กๆใช้นิ้วนะคะกดไว้แบบนี้แล้วค่อยๆฝนสีใบไม้ค่ะอันนี้นะคะเราจะทำแบบนี้ตกแต่งให้ใบไม้นะคะเป็นเหมือนต้นไม้แล้วก็จะออกแบบใช้ใบไม้นะคะในการทำลวดลายร่องรอยแบบนี้นะคะไปชมกันเลยนะคะ